แบคฟีดแบคดีเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะจำหนูมาลีกับพี่ทองทาจะชอบเห็นว่าคู่นี้น่ารักเดี๋ยวกระแสคู่จิ้นในจอนี่มันอาจจะกลายเป็นนอกจอแล้วด้วยเพราะว่าเราก็ไปทานข้าวกับคนบ่อยเหมือนกันก็มีบ้างที่เจอกันเพราะเราเองก็สนิทกันทั้งกองนี้ก็สนิทกันหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละค่ะเราก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้มีโอกาสจะมีขึ้นไหมครับก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้ก็ยังไม่บอกตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นพี่ชายที่สนิทมากขึ้นกว่าเดิมหรือยังก็สนิทเหมือนเดิมสนิทเหมือนกันพี่เขามีท่าทีมาแบบจีบจีบอะไรอย่างเงี้ยมาไม่มีนะคะก็ดูเหมือนพี่เขาบอกว่าเราก็ยังเด็กอยู่ใช่ยังเด็กหนูยังเด็กพี่เขาไม่กล้าจีบหรอกแสดงว่าถ้าโตนี่ก็น่าจะจีบได้ก็ไม่ทราบค่ะนี่ต้องไปถามพี่เขาเองค่าจับต้องเราก็มีคนเหมือนกันคืออย่างที่หนูพูดค่ะหนูก็ดีใจที่คนชอบจากละครเนอะแล้วคนก็แบบเชียร์ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะแต่ก็มันก็อยู่ในละครเนาะมันไม่ใช่ชีวิตจริงทำให้เรากดดันเลยทำให้เราทำแบบไม่กดดันเลยค่ะแฮปปี้สนุกไม่ก็จะเตือนค่ะก็หนูเองก็รู้ตัวว่าช่วงนี้ก็เรียนหนักทำงานไม่ควรจะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะแล้วก็ลงโปรโมทเพลงให้เขาด้วยอะไรแบบอ๋อช่วยกันทำงานเนาะใช่ถ้าเกิดว่าพี่เขาจะจีบจริงเราจะเปิดโอกาสได้ไหมคะหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วค่ะแม่ว่าอะไรครับแม่ไม่ว่าค่ะเพราะว่าเรื่องพี่สนนะคะคือเราก็สนิทกันค่ะคุณพี่สนก็รู้จักแม่หนูดีเจอกันที่กองก็คุยกันก็สนิทกันนะคะเองไม่คิดเรื่องรักด้วยมันหนูว่ายังไม่ถึงเวลาคิดอะค่ะ